สวัสดีครับเจอกันแล้วนะครับกับฟ้าใสพาเที่ยวนะครับวันนี้นะครับเรามาติดตั้งโปรแกรมดูหนังนะฮะติดตั้งโปรแกรมดูหนังฟังเพลงนะครับเป็นโปรแกรมพอดเพลเยอร์นะครับก็เป็นโปรแกรมฟรีนะครับตัวนี้เป็นโปรแกรมฟรีนะฮะเรามาดาวน์โหลดกันนะครับโปรแกรมพอดเพลเยอร์นี่นะครับเป็นโปรแกรมที่เอาไว้เล่นหนังนะครับเวลาเราฉายขึ้นจอหนังเนี่ยมันจะปรับแกน x y ได้นะครับเราก็มาโหลดกันนะครับก็เป็นโปรแกรมฟรีนะครับเข้าไปที่ Google นะแล้วก็พิมพ์คำว่า Podplayer นะครับพิมพ์คำว่า Podplayer Podplayer หรือว่า Podplayer ดาวน์โหลดก็ได้ครับนี่ครับมันก็จะเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ของ Podplayer นะครับกดเข้าไปเลยครับจะขึ้นหน้านี้มานะครับเราก็เลือกไปที่ Windows 64บิตนะครับเพราะว่าตามปกติเนี่ย Windows 10 11เนี่ยจะเป็น64บิตอยู่แล้วครับกดเข้าไปเลยครับระบบก็จะทำการดาวน์โหลดให้นะครับรอสักครู่ครับโปรแกรม Podplayer นี่เป็นโปรแกรมที่ฟรีนะครับดาวน์โหลดได้ฟรีนะติดตั้งฟรีดาวน์โหลดฟรีครับไม่มีอันตรายนะครับดาวน์โหลดเสร็จนะครับเราก็เข้ามาที่หน้าดาวน์โหลดของเราครับในโฟลเดอร์นะกดไปที่โฟลเดอร์แล้วเราก็ทำการรัน Install Podplayer นะครับโดยการคลิก2ทีนะครับหรือว่าจะคลิกขวาแล้วก็เปิดหรือว่า run as admin ก็ได้นะครับทำการติดตั้งครับก็จะรอสักครู่นะครับเลือกภาษาเราก็เลือกภาษาไทยหรือว่าถ้าใครอยากใช้ภาษาอังกฤษก็เลือกภาษาอังกฤษได้นะครับเราใช้ภาษาไทยโอเคกดต่อไปกดตกลงกดต่อไปกดติดตั้งระบบจะทำการอินสตอลให้เรานะครับรอสักครู่ไม่นานนะครับชั่วอึดใจเดียวนะครับแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ปิดโปรแกรมออกไปนะเราก็จะได้พอดเพลเยอร์ขึ้นมาแล้วนะครับเป็นโปรแกรมเล่นหนังนะครับดูหนังฟังเพลงได้นะครับช็อตคัทก็จะเป็นตัวนี้นะครับตัวสีเหลืองๆนี่นะครับเอาหนังเข้ามานะครับเลือกเอาหนังเข้านะครับเอาเข้าไว้ที่เพลย์ลิสต์นะครับเพลย์ลิสต์จะอยู่ทางด้านขวานะครับเดี๋ยวคลิปหน้าครับเรามาลองดูเรื่องต่างๆเพราะว่ามีอะไรบ้างนะครับWhat happens next? It's called a cliffhanger. My friend Hilly. It's called a cop out.